ดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวายโยชวนชิมค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือเมนูแกงซี่โครงหมูอ่อนค่ะเป็นแกงแบบภาคตะวันออกนะคะแกงแบบระยองค่ะดูสิคะหอมหวนไปหมดเลยโอ้น้ำลายแตกยิ่งค่ะคือแบบโพดโพค่ะอยากกินอะไรแบบว่ามันให้มันชื่นใจไงก็เลยต้องจับแบบเด็ดๆมันเพิ่มอยากกินให้มันชื่นใจไงคะก็เลยต้องจัดสักนิดนึงหอมหวนทั่วห้องไปแล้วนะคะเนี้ยตอนนี้นะคะโอเคค่ะไม่รีรอค่ะเรามาชวนชิมกันเลยจ้าน่ากินไหมล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะขอตักข้าวเลยค่ะเพราะว่าหิวมากหุงข้าวเองเหมือนเดิมเพราะว่าเราชอบกินข้าวร้อนๆถ้าขยันนะยังไงเราก็กินอิ่มแน่นอนนะคะมีข้าวสวยติดบ้านเสมอวันนี้กินไวก็กินเยอะหน่อยกินแกงก็ต้องเหยาะน้ำปลานิดนึงคือแบบวันนี้ทำงานรู้สึกแบบเพลียและเหนื่อยก็อยากกินอะไรที่แบบว่าทำให้ตัวเองแบบชื่นใจเราก็เลยต้องจัดนี่เลยค่ะแกงค่ะแกงแบบภาคตะวันออกแต่เป็นแบบซี่โครงหมูอ่อนเอาไปทอดแบบกรุบๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบอรรถรสนึงเนาะก็ของแหนมก็ไม่มีอะไรมากไปซีแต่เดียวแม่วายโยค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแหนมกันเลยอู้ค่ะก็มากินกันเลยดีกว่าเนาะข้าวร้อนกับแกงเนี่ยคือมันเสด็จมากค่ะตอนแรกว่าเจอปลากระเบนนะแต่ตัวมันใหญ่มากอ่ะกินคนเดียวมันก็ไม่ไหวไงอยากกินแบบแกงกระเบนบ้างอะไรบ้างแกงแม่ก็เก็บไปกินเหมือนเดิมตอนนี้หิวพูดเรื่อยเปื่อยหมดแล้วดูค่ะชื่นใจเวลาทำอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วกินอะไรที่แบบชื่นใจจริงชื่นใจมากคือซี่โครงอ่อนเนี่ยเอาไปต้มให้เปื่อยนิดนึงแล้วก็มาทอดซ้ำแล้วก็แกงค่ะตอนแรกที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าหิวน้ำแก้เผ็ดด้วยไปน้ำซีนิดนึงเข้ากันมากไม่รู้พูดยังไงจกนิ้วให้แทนค่ะอันนี้ก็ช่วงแว่นค่ะถ้าถามพี่วายโยว่าช่วงแว่นกับช่วงหางพี่วายโยชอบส่วนไหนพี่วายโยชอบส่วนหางค่ะมีกินตลอดเดือนค่ะเพราะว่าแม่ส่งให้ตลอดเวลาเอามาขายที่ภูเก็ตก็แม่ก็จะส่งให้กินโลนึงให้ลูกสาวเพราะว่ารู้ว่าลูกสาวชอบกินปลาอยากกินก็เอามาทอดเดี๋ยวจะมาอีกรอบนึงแล้วสำหรับภูเก็ตเนาะมาถึงวันที่22ตอนเย็นแรงออกมากคือหอมหัวพายสมุนไพรต่างๆ
เวลาโดนกัดกับโดนมะเขือพวงอ่ะอร่อยอ่ะมันหวานเนาะช่ำๆเลยจ้ะใครอยากรู้ว่าแต่เคยบอกไปหลายครั้งนะคะว่าเครื่องแกงมะยองทำยังไงมีอะไรบ้างเนาะก็ไปดูเข้าเซิร์ชดูได้ที่คำว่าพริกแกงระยองค่ะนะเข้ามาในเพจลิสต์ของพี่วายโยพริกแกงระยองวายโยพาทำค่ะบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะนี่นะคนที่เป็นคนที่ชอบกินอาหารรสจัดแบบว่าเครื่องแกงเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้เยี่ยมมันก็เผ็ดค่ะแต่ไม่ได้เผ็ดมากมายเพราะถ้ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยมันประมาณว่าเหมือนคนเหนือได้กินแกงเลได้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรเงี้ยน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องเงี้ยอันนี้มันเป็นแกงพื้นบ้านแถวบ้านพี่วายโยงอ่ะเวลากินแล้วมันก็ขึ้นใจเป็นทางใต้ก็จะทรงประมาณว่าแบบได้กินแกงพริกแกงไตปลาแพ้ก็ดูอร่อยดีน้ำแห้งน้ำแห้งไล่หวัดยิ่งใกล้หมดแล้วค่ะใกล้หมดหมายความว่าข้าวนะคะห
กชิ้นหนึ่งพอละคลิปแล้วซูมใกล้ๆแล้วกันเนาะน้ำมูกน้ำตาไหลกันเริ่มอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วก็สบายตัวที่ไม่พูดอะไรมากไม่ใช่นะคะไม่ได้หยิ่งหรือว่าอะไรเลยแต่ว่ามันเผ็ดค่ะชื่นใจมากนิดเดียวเองค่ะปลาของแม่อร่อยมากเริ่มอิ่มเริ่มแน่นแล้วไม่ไหวแล้วครับจะพยายามกินให้หมดเพราะตักไปแล้วจะได้ชื่นใจอันนี้พี่โรมค่ะเอาตัวเขียวมาฝากขนาดต้มตัวเขียวนำมาฝากขอบคุณพี่โรมมากค่ะอีกชิ้นหนึ่งสู2นิ้วล่ะเผ็ดแต่ก็อร่อยค่ะเพราะยังเป็นคนชอบกินรสจัดเนี่ยขณะนี้นะคะเราจะกินขนมหวานล้างปากกันคือต้มถั่วเขียวอร่อยอยากให้ดูหน้าตาค่ะหวานกำลังพอดีหวานไม่มาก
อีกไม่กี่วันก็ตรุษจีนแล้วเนาะแป๊บแป๊บเวลาปีใหม่ตรุษจีนวาเลนไทน์อ้อวันนี้แต่งตัวสวยหน่อยมีคาดผมคาดผมตื่นใจต้องขอบคุณสวรรค์นะคะที่แบบว่าสร้างอาหารมาให้เรากินทำให้เราดิ้มรสความอร่อยนะความอร่อยการได้กินอาหารอร่อยมันคือความสุขอย่างหนึ่งของเราเราจะลดได้ยังไงเนี่ยความอ้วนมันยากมากนะสำหรับผู้หญิงที่จะลดความอ้วนยิ่งถ้าคนเป็นคนที่เป็นสายกินชอบกินอ่ะคือมันยากมากเข้าใจเลยกว่าจะลงแต่กี่ละกิโลกิโลกว่าจะลงทีละขีดโอ้โหถ้าใครไม่มีวินัยหรือตั้งใจจริงๆอ่ะลดได้จริงๆด้วยโยตอนนี้61นะคะคือจะพยายามไม่อยากให้มันขึ้นมากกว่านี้คือเคยถึงประมาณสัก63แต่ก็พยายามลดให้มันถึง62หรือก็61แต่ไอ้ต่ำกว่า59-58เนี่ยไม่มีแล้วพออายุ40กว่าขึ้นเนี่ยน้ำหนักคือแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพยายามจะพดุงให้มันแบบว่าให้มันอยู่ระดับนี้แต่มันยากเนาะเราเป็นตัวแม่การชวนชิมอ่ะเราเป็นสายกินเราเป็นคนชอบกินเจอของอะไรก็กินขึ้นใจไม่ได้กินนานนะคะสำหรับต้มถั่วเขียวโทษทีถั่วเขียวลมในถ้วยไม่เป็นไรกินเองเองขอโทษนะคะไม่ไหวเด้อเนี่ยถ้าคนทำเห็นเรากินแบบนี้นะชื่นใจต้องยิ้มอ่ะนานๆกินทีก็ถือว่าอร่อยไม่เกรงใจนะสดนี่เลยค่ะพอแล้วอย่าจะแน่นเกินจะจุกมันจะทรมานจากสุกจะกลายเป็นทุกข์โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้พี่วายโยไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเมนูใหม่แล้วก็คลิปต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะตื่นมาโชคดีนะคะถ้าพี่วายโยทำอะไรผิดไปหรือทำให้คุณข้องหมองใจก็ให้อภัยกันแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะไปก่อนค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ